สวัสดีค่ะวันนี้รายการ Food Fit for Fight นะคะยังอยู่กันที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยที่จะทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจการเงินการธนาคารตลอดจนเรื่องราวต่างๆของธนาคารแห่งประเทศไทยทั้งความเป็นมานะคะความสำคัญและก็บทบาทหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยอีกด้วยเพื่อที่จะเสริมสร้างความรู้และก็แรงบันดาลใจแก่บุคคลทั่วไปค่ะและในบรรยากาศที่แวดล้อมไปด้วยเรื่องของเศรษฐกิจต่างนะคะแล้วก็เรื่องของการเงินแบบนี้เนี่ยก็เลยมีสำนวนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องมาฝากกันนะคะสำนวนนี้เคยได้ยินกันหรือเปล่า to have money to burn พอจะเดากันออกไหมคะว่าความหมายเนี่ยคืออะไรสำนวน to have money to burn ก็จะแปลว่ามีเงินเยอะมากเลยค่ะพูดง่ายๆว่ารวยมากจะเอาเงินเนี่ยไปใช้ตามใจชอบซื้ออะไรก็ได้นะคะเหมือนกับว่าเรามีเงินไว้เผาเล่นๆหรือว่าจะเผาเงินเล่นๆก็ไม่เดือดร้อนนะคะรวยมากๆนั่นเองแหละค่ะตัวอย่างประโยคนะ Her boyfriend seems to have money to burn. He always buys her unnecessary things. คนรักของเธอนะคะท่าทางคงจะรวยมากๆเลยนะคะเห็นซื้อของที่ไม่ค่อยจำเป็นให้เธออยู่ตลอดเวลาเลยอีกหนึ่งสำนวนที่น่าสนใจนะคะ from rags to riches from rags to riches สำนวนนี้เนี่ยความหมายก็คือตรงตัวเลยนะคะจากผ้าขี้ริ้วหรือว่า rags r a g s rags สู่ความร่ำรวยมหาศาล riches ดังนั้นความหมายของสำนวนนี้นะคะก็คือจากจนกลายเป็นรวยมหาศาลจากยากจนนะคะกลายเป็นมหาเศรษฐีค่ะใช้เพื่อพูดถึงเวลาคนที่แบบว่าเคยจนมากๆนะคะเผอิญว่าไปถูกลอตเตอรี่นะคะกลายเป็นมหาเศรษฐีนะคะหรือว่าจนมากๆหรือว่าโชคดีสตาร์ทอัพนะคะหรือว่าไปจับธุรกิจแล้วรวยขึ้นมาเลย She went from rags to riches with pure hard work เธอเนี่ยทำงานหนักมากๆเลยนะคะแล้วก็จากจนกลายเป็นมหาเศรษฐีไปเลยเพราะว่าเธอทำงานหนักล้นล้วนเลยแหละค่ะสำหรับวันนี้นะคะ we have to say thank you to True Visions Group and CT Bright Holdings for sponsoring our program แล้วก็ต้องขอบคุณด้วยศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราได้เข้ามาเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเงินค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Food Fit for Five